รองศาสตราจารย์ดต็ตรวีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออีีชัดอมสยานายลั่นไอปรีชายาใช้ผิดประเภทแนะให้ใช้ยาเบื่อหนูไล่ปลอดภัยกว่าจากกรณีสืบเนื่องจากคดีสะเทือนขวัญน,นางสรารัตหรือแอมอายุ36ปีผู้ต้องหาคดีวางสารพิษสยานายโดยพบมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายราย โดยทุกรายมีความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องกับกลุ่มแชร์มรณะการกู้ยืมเงินและปล่อยกู้แทบทั้งสิน้นและนอกจากนี้ภายหลังบุกตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งย่านลาดกระบงังพบเลขรหัสนำเข้าจากขวดไสายาไนที่ถูกฝังไว้หลังบ้านของแอมนางเอกหนึ่งร้อยล้านซื้อไสายาไนซึ่งคดีนี้ลามมาถึงวงการบันเทิงหลังเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่สามพฤษภาคม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาเผยว่าคดีนี้มีดาราพยาบาลได้มีการสั่งซื้อไซยานายโรงงานเดียวกับแอมหลังตรวจเลขรหัสยาก็ยืนยันว่าใช่พร้อมกันนี้เตรียมออกหมายเรียกดารามาให้ปากคำจุดประสงค์ของการซื้อไซยานายในครั้งนี้ว่าซื้อมาเพื่ออะไรเพราะจำนวนที่ซื้อมามากผิดปกติ อีกทั้งตำรวจได้ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าดาราที่ว่าเป็นนางเอกจองเงินของค่ายอย่างดังค่ายหนึ่งที่เคยทำรายได้หนังทะลุหน0่ล้านบาทซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลว่าดาราสาวคนดังกล่าวมีการสั่งซื้อสซยานายไปเพื่ออะไรและคงต้องตามกันต่อไปว่านางเอกจองเงินรายนี้จะให้เข้าปากคำกับเจ้าหน้าที่เมื่อไหร่ ไอ้ปรีชย,ยารับซื้อไซยานายล่าสุดคุณแม่ของไอ้ปรีชย,ยาได้ออกมาเผยว่าเป็นไอ้จริงที่สั่งซื้อไซยานายตามที่เป็นข่าวโดยได้ซื้อมาเมื่อวันที่25เมษายนได้รับของในวันที่27เมษายนซื้อมาเนื่องจากต้องการกำจัดสัตว์คลานที่มีพิษเพราะที่บ้านมีปัญหางูตัวเงินตัวทอง เข้ามาในบ้านสร้างพยายามหาอะไรมาโรยแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จจึงไปเสิร์ชเจอว่าไซยานายสามารถกำจัดได้ตอนแรกไม่รู้ว่าจะสั่งจากไหนเพราะเป็นยาอันตรายแต่สุดท้ายก็สามารถสั่งออนไลน์ได้แม่ไอเผยต่อว่ายังไม่ได้แกะสินค้าแต่อย่างใดโดยไม่ได้คิดอะไรจนล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงว่า ตำรวจจะเรียกดาราที่ซื้อยานายมาสอบสวนกลัวว่าคนจะเข้าใจผิดประเด็นไปบ่ายวันนี้ได้เอาหลักฐานทั้งหมดการสั่งซื้อตัวยาทั้งหมดที่ยังไม่ได้แกะไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางเขนซึ่งไม่เคยสั่งซื้อมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกและทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกเข้าไปพบวันจันทร์ ซึ่งไอมีงานอาจจะมีการเลื่อนออกไปแต่พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ยืนยันว่าเอามาไล่สัตว์มีพิษเท่านั้นอาจารย์ออดเผยไอปรีชยาใช้ไซยาไนายผิดประเภทล่าสุดด้านของรองศาสตราจารย์ดตรวีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออดอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจากกรณีที่ไอปรีชยาสั่งซื้อสารไซยาไนายไว้ป้องกันสัตว์เลื้อยคลานที่เข้าบ้านว่าสารโพแทสเซียมไซยาไนายในรูปแบบเกลือที่ไอปรีชยาได้สั่งซื้อไว้ซึ่งเป็นคนละรูปแบบกับที่สัตวแพทย์ใช้ โดยในโรงพยาบาลสัตว์จะใช้ตัวไฮโดรเจนไซยาไนในการรมควันสัตว์ให้เสียชีวิตและนำไปสตาร์ฉะนั้นเป็นความเข้าใจผิดเพราะโพแทเสเซียมไซยาไนาใช้ในรูปแบบอุตสาหกรรมและปฏิกิริยาทางเคมีและวัตถุประสงค์อื่นโพแทเสเซียมไซยาไนาเป็นของแข็งโดยทางคุณไอเข้าใจผิดว่ามาละลายน้ำผสมอาหารเพื่อให้สัตว์มีพิษกินเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะ ในการไล่สัตว์ใหญ่พวกตัวเงินตัวทองหรือตะขาบซึ่งมีวิธีอื่นที่ปลอดภัยมากกว่านี้สำหรับโพแทสเซียมไซยาไนถือว่าอันตรายมากหรือหากตัวเงินตัวทองหรือหนูกินโพแทสเซียมไซยาไนเข้าไปแล้วไปเจอสุนัขก,กัดกินเหยื่อหรือศพของมันก็อาจจะเสียชีวิตต่อได้เพราะฉะนั้นยังขาดความรู้เรื่องไล่ตัวเงินตัวทองหรือตะขาบ ซึ่งความจริงสามารถใช้กรรมถันหรือปูนขาวและสารเคมีอื่นๆที่มีความปลอดภัยมากกว่านี้ตื่นมาตอนนี้ยาเบื่อหนูก็ไม่ได้ใช้สารโพแทเสเซียมไซยาไนด์แล้วจากเมื่อก่อนได้มีการผสมสารดังกล่าวซึ่งยาเบื่อหนูก็ใช้ได้เพราะมีการคำนวณระยะการมีพิษและช่วงสลายตัวจะมีความปลอดภัยกว่า อาจารย์ออสกล่าวอีกว่าฝากไอ้ไปให้ปากคำตำรวจและแสดงถึงเจตนาว่านำโพแทเสเซียมไซยาไนา์ไปทำอะไรเพราะการนำไปไล่สัตว์ไม่ค่อยพบเห็นนอกจากนี้หากนำโพแทเสเซียมไซยาไนา์ไปใช้โดยไม่รู้จักวิธีที่ดีพออาจทำให้เกิดอันตราย